พระลูกวัดบางพุทธในจังหวัดนนทบุรีเข้าร้องขอความช่วยเหลือจากทนายรณรงค์ค่ะว่าให้ช่วยตามหาเงิน300,000 บาทหน่อยหลังจากที่โดนลูกศิษย์ในวัดนะคะขโมยไปเล่นการพนันล่าสุดตำรวจจับตัวได้แล้วนะคะเบื้องต้นเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธค่ะตำรวจสภ.ปากเกร็ดจับตัวนายสำเภารอดโสดาหรือว่าเท่งอายุ66ปีลูกศิษย์วัดบางพุทธในอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีก็มีการจับตัวได้ที่บ้านภายในซอยวัดกู้หลังพระอนุชาติปานเถื่อนอายุ56ปีแจ้งความจับนะคะฐานลักทรัพย์กรณีไปขโมยเงินในกุฏิไปกว่า 300,000 บาทก็ขโมยไปตั้งแต่วันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นเงินที่พระท่านนี้เก็บไว้เพื่อจะใช้ในการผ่าตัดพระอนุชาบอกว่าจับสังเกตในเท่งมาได้สักประมาณ2สัปดาห์แล้วกระทั่งวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่เข้ามาที่กุฏิเพื่อจะดื่มน้ำเห็นว่าตู้เปิดอยู่แล้วมีร่องรอยลื้อค้นกระจัดกระจายเต็มห้องพอไปถามในเท่งค่ะซึ่งนั่งอยู่คนเดียวเจ้าตัวก็ปฏิเสธเสียงแข็งแล้วก็เดินหนีออกไปก่อนจะหายไปไม่มาที่วัดอีกเลยจึงไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ให้มาจับในเท่งไปสอบสวนแต่ว่าในเท่งรับว่าขโมยเงินไปแค่ 20,000 บาทเท่านั้นแล้วตั้งใจจะนำรถมอเตอร์ไซค์ค่ะไปขายแล้วเอาเงินมาใช้นี่แต่พระอนุชาบอกว่าไม่ยอมเงินหายไป 300,000 บาทไม่ใช่ 20,000 บาทตามที่ระบุเขาจะมาใช้นี่ขายนี่อ่ะขายมอเตอร์ไซค์จะมาให้ฉันฉันบอกไม่เอาเงินต้อง 300,000 กว่าจะให้ผมแค่ 20,000 ผมเอายังไงอันไม่เอาเดี๋ยวผมถามว่าถ้าอาตมาจะเอาติดคุกอ่ะเดี๋ยวโยมจะว่ายังไงเดี๋ยวตำรวจเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องรอถามร้อยเวรก่อนเดี๋ยวเขาก็ไปหายไปเลยขณะที่ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมพร้อมด้วยพระอนุชาตเดินทางเข้าพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อให้การยืนยันนะคะว่าเงินหายไปจำนวน 300,000 บาทไม่ใช่ 20,000 บาทตามที่นายสำเภาเคยกล่าวอ้างไว้นอกจากนี้ยังขอให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำเกี่ยวกับเรื่องที่ลูกศิษย์วัดรายนี้ขโมยเงินเพื่อนำไปเล่นการพนันในบ่อนการพนันที่อยู่ข้างวัดว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ขณะที่ผู้ต้องหาก็ยังยืนกรานค่ะว่าเอาเงินไปแค่ 20,000 บาทและเงินดังกล่าวนำไปแทงหวยหมดแล้วนะคะคือตอนนี้ค่ะลูกศิษย์ก็ยอมรับว่าขโมยเงินไปจริง 20,000 บาทแต่ว่าเงินจำนวนหนึ่งที่หายไปของพระอนุชาคือ 300,000 บาทนะคะ อีกเรื่องนึงที่ต้องติดตามกันคือในช่วงเวลาแบบนี้ถ้าเกิดมีการปล่อยให้เล่นการพนันจริงๆปล่อยให้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะก็เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหาความชัดเจนค่ะ